ดราม่าแบนสีพันวาหลังไฮโซปาวานดา็อดเด็กบูชิดหรือไม่ถามใจเธอดูรวบรัฐตัดความเปิดสวิต์แก้รัฐธรรมนูญตามแนวรัฐบาลรอบนี้ลุงตู่อยู่ยาว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็นจ่าพอดแคสต์ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจําวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับโลกโซเชียลร้อนชาครับเมื่อมีดราม่าปาวานรอสิตอิสระผู้บริหารรีสอร์ทรูมีระดับของจังหวัดภูเก็ตโพสต์ข้อความและคลิปถึงนางสาวปนสัสยาสิทธิเิรวัฒกุลหรือรุ้ง แกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่าเขาโพสเป็นภาษาอังกฤษนะครับ This bullshit had got to shop. Could stop. She is not Thai. Who is he working for? Did one need to be in prison? How dare you? ซึ่งแปลได้ความประมาณว่าแม่งอะไรกันเนี่ยต้องหยุดแล้วเธอไม่ใช่คนไทยเธอทำงานให้ใครเหรอคนพวกนี้ต้องติดคุกเธอบังอาจมากนะ นอกจากนี้ยังมีการอัดคลิปด่าเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเาตงขอภัยนะคือเอ้ออะไรกันเนี่ยและก็เขียนอีกสองประโยคก็คือ arrest arrest the child ar Ch ก็คือหมายถึงให้จับพวกเด็กๆเ,เหล่านี้ซะและก็ยังมีการโพสต์รูปเข้าสารพร้อมข้อความบอกว่า do you remember this right h e right scheme ซึ่งก็แปลเป็นไทยว่าจำได้หรือไม่โครงการจำนำข้าว ปรากฏว่าไม่นานครับก็มีการเรียกว่าทัวลงในโซเชียลส่วนตัวของปรวานคนจำนวนมากก็เข้ามาตอบโต้และจุดกระแสแฮชแทกแบนสีพันวาออกมาวันเน็ตจนเป็นเทรนท็อปฮิตประจำวันไปในที่สุดก็ต้องถามครับว่าปรวานเป็นใครทำไมม็อบโซเชียลถึงมีปฏิกิริยารุนแรงต่อเขาต้องบอกว่าปรวานไม่ใช่คนโนเนมชื่อเสียงของปรวานนั้นในแวดวงไฮโซรู้จักกันดี ในฐานะลูกชายของสงการอิสระแห่งชาตอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนักพัฒนาอนสังหาริมทรัพย์ชื่อดังขณะที่โปรไฟล์การศึกษาและการใช้ชีวิตวัยเด็กจนถึงวัยทำงานนั้นอยู่ต่างประเทศเคยเรียนโรงเรียนประจำที่โปรตุเกสประเทศอังกฤษและจบปริญญาตรีที่ DCT International and Hotel and Business Management ก่อนที่จะก่อตั้งและก็เป็นผู้บริหารสีพันวา รีสอร์ทสุดหรูปาวานผ่านการเป็นพนักง,งานล้างจานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารไทยปไปจนถึงการเป็นบาร์เทนเดอร์ในผับหรูของประเทศอิตาลีเมื่อมาทำธุรกิจก็ถูกพูดถึงในฐานะรีสอร์ทสุดหรูแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวปลายสุดของแหลมพันวาของเกาะภูเก็ตชื่อเสียงของปาวานในวงการจึงมาพร้อมกับความโด่งดังของสีพันวา การที่มีดราม่าเป็นขบวนการไล่ล่าปาวานแบรนด์สุรพันวาที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ในแง่นี้ก็เลยได้รับความสนใจจากสังคมขณะที่อีกแง่นึงก็ต้องไม่ลืมครับว่าปาวานถือว่าเป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกันและก็รับรู้ว่าเป็นติ่งที่มีใจเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มกะปปสนในอดีตหากจะบอกว่าเป็นสลิมที่ถูกหมายหัวไว้ก็ไม่ผิดครับดังนั้นความแรงของศึกดราม่าในครั้งนี้ก็จึงเพิ่มเป็นทวีคูณ แน่นอนว่าถ้าตัดฉับมาที่บริบทที่ว่าด้วยม็อบเด็กที่แกนนำซึ่งนำโดยเพนควินและรุ้งจากกิจกรรม19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรทางหนึ่งถูกมองว่าทั้งข้อเรียกร้องและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก้าวร้าวและก็ย่ยมยีสถาบันและก็ละเลยถึงการเสนอแนะมุ่งหรือมุ่งเน้นที่จะเรียกร้องในสิ่งที่สังคมอยากจะเห็นอาทิความฟอนเฟกของขบวนการยุติธรรมจากคดีบอสกระทิงแดง วงจรอุบาทของนักการเมืองที่โกงกินงบประมาณแผ่นดินความเป็นอยู่ของประชาชนไปจนถึงทิศทางอนาคตของประเทศและก็เยาวชนเรียกว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้มีแต่ความก้าวร้าวที่เกินลิมิตจนเกินกว่าสังคมจะรับไหวหากจะมีสักคนหรือหลายคนรุกขึ้นมาออกโรงมาเห็นต่างเรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเท่าไร่นักเรียกว่าปาวานนั้นจะเกยตื้นตามที่ทัวลงหรือว่าแกนนำม็อบเด็ก เพนควินรุง้งจะบูชิดอย่างที่ปราวานเขาว่างานนี้ต้องถามใจคุณคุณดูกันแล้วล่ะครับนับจากนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับที่สภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญที่ได้รับการบระจุเข้ามา6ร่าง โดย2ร่างนั้นเป็นยติของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อเป็นการเสนอแก้มมาตรา256เพื่อตั้งสสรมายกร่างรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งทั้ง2ร่างนี้จะต่างกันในเรื่องที่มาของสอสรและระยะเวลาในการยกร่างรัฐมนูญใหม่ของสอสรซึ่งร่างของฝ่ายรัฐบาลให้เวลา240วันส่วนของฝ่ายค้าน120วัน ส่วนอีกสีร่างยื่นโดยพักร่วมฝ่ายค้านที่มีพักก้าวไกลเข้าร่วมด้วยโดยพุ่งเป้าไปที่ปิดสวิตสอวอตัดทอนอำนาจคอสอชอก็คือ 1. แก้ไขามาตรา272และมาตรา159ยกเลิอกอำนาจสอวอในการเลือกนายกและเพิ่มเติมในมาตรา159ว่านายกนอกจากเลือกจากบัญชีพัรก,การเมืองแล้วสามารถเลือกจากสสได้ด้วยซึ่งการปิดทางเลือกนายกจากคนนอก 2. แก้ไขมาตรา270และมาตรา271เกี่ยวกับอำนาจของวุฒิสภาในการปฏิรูปประเทศและอำนาจยับยั้งกฎหมาย 3. แก้ไขมาตรา279ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ,ของคอสช,ชอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและ 4. แก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้แบบมีบัตรเลือกตั้ง2ใบทำาห้ไพบูญนิติตะวันครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเห็นแย้งว่าสี่ยตินี้เป็นการลงชื่อซ้ำซ้อนกัน จึงเสนอให้ประธานรัฐสภา,ายื่นสารรับนูนตีความว่าทำได้หรือไม่เพื่อหวังจะยื้อเวลาไม่ให้เข้ามาร่วมพิจารณาในวาระเดียวก,กันกับร่างของรัฐบาลหรือไม่ก็ถูกตีตกไปเลยแต่ว่าชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา,าบอกว่าไม่มียัติไหนที่มีปัญหาส่วนร่างของกลุ่มไอรอหรือร่างรับนูนฉบับประชาชนที่จอนอึ้งพากรและคณะเสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชนไม่ต่ำกว่า5 0,000ชื่อซึ่งจะยื่นยติในวันที่ย2กันยายนบรรจุเข้าวาระการพิจารณาไม่ทัน เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องซะก่อนซึ่งเนื้อหาของร่างนี้มุ่งตัดทิ้งมาตราที่เป็นปัญหาอาทิยกเลิกการให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเลิกระบบบัญชีที่ว่าที่นายกเลิกระบบบัญชีว่าที่นายกนะครับแล้วก็เลิกช่องทางนายกคนนอกที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งเลิกการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารไม่ต้องรับผิดใน6ร่างหรือ6ยตินี้นะครับที่มีการเสนอแล้วเนี่ย จะอภิปรายแบบรวมไปในค่าวเดียวกันโดยผู้อภิปรายจะหยิบยกร่างใดขึ้นมาอาภิปรายก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาลงมติตามระเบียบข้อบังคับต้องลงมติทีละร่างตามลำดับโดยใช้วิธีขานชื่อทีละคนซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและก็สอวอมีทั้งหมด750คนหากเป็นไปตามนี้ครับการลงมติแต่ร่างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมี6ร่างก็12ชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวนานมาก วิทั้ง3ฝ่ายทั้งจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภาจึงเตรียมหารือกันว่าจะใช้วิธีการขานชื่อ1คนแล้วลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรียงลาดับกันไปทั้ง6ล่างในข่าวเดียวกันก่อนที่จะขานชื่อคนต่อไปจะเป็นไปได้หรือไม่เพื่อประหยัดเวลาสําหรับการพิจารณานะครับเวลานั้นนะครับก็จะกําหนดไว้ระหว่างวันที่ยีบถึง24กันยายนและในวันที่24กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยประชุมสภาสภานี้ครับจะใช้เวลาเกินเที่ยงคืนไม่ได้ ดังนั้นหากการลงมติยังต้องยึดตามระเบียบข้อบังคับเดิมเวลาในการภิรายก็จะถูกตัดทอนลงซึ่งก็คงไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านเป็นอันแน่เพราะเขาหวังเอาไว้ว่าจะใช้โอกาสนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดปกคร่องของรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบอำนาจข,ของคอสชอขณะเดียวกันก็ถือโอกาสถล่มรัฐบาลไปในตัวส่วนเงื่อนไขที่จะร่างใดที่ร่างใดจะผ่านวาระหนึ่งหรือวาระรับหลักการจะต้องมีเสียงสสเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง และเสียงสอวอไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ84เสียงจึงจะเปิดสวิตช์แก้ริ่มนูนได้ดังนั้น4ร่างของฝ่ายค้านที่มุ่งปิดสวิตช์สอวอตัดอำนาจคสชจะผ่านด่านที่1น,นี้ไปได้หรือไม่คงต้องลุ้นกันหนักว่าจะมีสอวอที่ยอมเสียสละถึง84เสียงหรือไม่เพราะเสียงสอสจากฝั่งรัฐบาลจะแตกแถวมาโหวตให้หรือไม่นั้นก็คงจะดูเป็นไปได้ยาก เพราะอย่างน้อยก็เห็นสัญญาณจากพรรครวมพลังประชาชาิไทยที่ประกาศออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผู้กุมอำน,นาจจะตีธงส่งสัญญาณไปทางไหนคงเดากันได้ไม่ยากส่วนร่างแก้ไขรัฐมนูญของพรรคครมรัฐบาลที่ให้แก้มาตรา256เพื่อตั้งส,สรนั้นเชื่อว่าจะผ่านวาระหนึ่งไปได้เนื่องจากเป็นฉันทามติร่วมกันว่าถึงเวลาที่ต้องแก้ไขรัฐมนูญตามเสียงเรียกร้องของประชาชนแล้ว ส่วนจะยอมให้แก้ร่างมาตรา2 5 6ตามฝ่ายค้านไปด้วยหรือไม่นั้นอันนี้ยังต้องลุ้นกันเมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนของรัฐบ,บาลผ่านวาระรับหลักการแล้วก็ต้องรอไปทาประชามติซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายออกเสียงประชามติอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเข้าสภาก็ต้องรอเปิดสมัยประชุมหน้าในวันที่1พฤศจิกายน63เมื่อทั้งสองส่วนเสร็จสิน้นทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3าและกฎหมายออกเสียงประชามติเสร็จแล้ว ก็จะไปถึงขั้นออกเสียงประชามติถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับการแก้ไขก็จบถ้าเห็นชอบให้แก้จึงจะเข้าสู่กระบวนการตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูนใหม่เมื่อยกร่างรัฐธรรมนูนใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้รัฐสภาเห็นชอบจึงจะนําขึ้นถุนกล่าวได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่เห็นชอบก็ให้นําไปทําประชามติอีกครั้งหากเดินไปตามแนวทางของรัฐบาลจนถึงจุดหมาย ได้รัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่สะดุดหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนับเวลาเริ่มต้นจนจบต้องใช้เวลาประมาณ2ปีบวกลบครับและถ้าสะดุดก็ยังหยุดที่ลุงตู่อยู่ดีเอาเป็นว่าเปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ลุงตู่อยู่ยาวครับ นี่คือเรื่องราวที่ผม,มนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา mgr podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น <moim S 1> เป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชรัย,ชยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ